ในห้วงอวกาศอันกว้างใหญ่ไพศาลมนุษย์เราเป็นเพียงจุดเล็กๆบนดาวเคราะห์สีฟ้าดวงหนึ่งเท่านั้นซึ่งหลายคนคงอดไม่ได้ที่จะตั้งคำถามว่าแล้วเรามีชีวิตอยู่เพียงลำพังในจักรวาล นี้หรือไม่เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์พากันสนใจและพยายามหาคำตอบเสมอมาการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกไม่เพียงแต่เป็นเพียงแค่ตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นเท่านั้นแต่ยังเป็นการแสวงหาความเข้าใจในตัวเราเองและจุดยืนของเราในจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้อาร์เธอร์ซีคลาร์กนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ชื่อดังเคยกล่าวไว้ว่าข้อสงสัยในเรื่องนี้มีความเป็นไปได้2 อย่าง 1. เราอยู่คนเดียวในจักรวาลหรือ 2. เราไม่ได้อยู่คนเดียวทั้ง2 อย่างนี้ล้วนเป็นสิ่งที่น่ากลัวไม่แพ้กันครับหนึ่งทำไมเราจึงต้องค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกการค้นพบสิ่งมีชีวิตนอกโลกจะเป็นหนึ่งในการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติมันจะเปลี่ยนมุมมองของเราต่อจักรวาลและต่อตัวเราเองอย่างสิ้นเชิงนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการศึกษาถึงชีวิตในรูปแบบอื่นจะช่วยให้เราเข้าใจกำเนิดและวิวัฒนาการของชีวิตบนโลกได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้การค้นพบอารยธรรมที่ก้าวหน้ากว่าเราอาจนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและอาจช่วยแก้ปัญหาสำคัญของมนุษยชาติได้เช่นการขาดแคลนพลังงานหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศการค้นพบสิ่งมีชีวิตนอกโลกยังอาจช่วยตอบคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของชีวิตและจักรวาลเช่นมนุษย์เกิดมาได้อย่างไรและอะไรคือจุดมุ่งหมายของมนุษย์ 2.ตามหาดาวเคราะห์ที่เหมาะจะเป็นบ้านหลังใหม่ของมนุษย์นักดาราศาสตร์ได้ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจำนวนมากที่อาจจะมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตโดยเฉพาะดาวเคราะห์ที่อยู่ในเขตที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยหรือที่เรียกว่าโกลดิล็อกโซนซึ่งเป็นระยะห่างจากดาวฤกษ์ที่เอื้อให้มีน้ำอยู่ในสถานะของเหลวบนพื้นผิวเหมือนกับโลกของเราตัวอย่างที่น่าสนใจเช่นดาวเคปเลอร์ 62F ที่มีขนาดใหญ่กว่าโลก 1.4 เท่าและอาจเป็นดาวเคราะห์น้ำหรือดาวทรัปปิสต์ 1D ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าโลกเล็กน้อยและอยู่ห่างจากเราเพียง41ปีแสงนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าดาวเคราะห์เหล่านี้อาจมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเกิดและพัฒนาของสิ่งมีชีวิตนอกจากนี้ยังมีดาวทีการ์เดน B ซึ่งอยู่ห่างจากโลกของเราเพียง12ปีแสงมีขนาดใกล้เคียงกับโลกและอาจจะเป็นดาวเคราะห์น้ำที่มีอุณหภูมิเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตและดาวเคทู 18B ซึ่งอยู่ห่างจากโลกราว111ปีแสงมีขนาดใหญ่กว่าโลกประมาณ 2.7 เท่าและมีการยืนยันว่ามีไอน้ำในชั้นบรรยากาศ 3. วิธีการค้นหาสัญญาณของสิ่งมีชีวิตนอกโลกการค้นหาสัญญาณสิ่งมีชีวิตนอกโลกทำได้หลายวิธีหนึ่งในนั้นคือการตรวจจับองค์ประกอบทางเคมีในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ต่างๆโดยเฉพาะการมีอยู่ของก๊าซออกซิเจนและมีเทนซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากโดยธรรมชาติหากไม่มีกิจกรรมทางชีวภาพนอกจากนี้ยังมีการค้นหาร่องรอยของเทคโนโลยีหรือที่เรียกกันว่าเทคโนซิกเนเจอร์เช่นการตรวจจับคลื่นวิทยุที่ผิดปกติหรือการสังเกตโครงสร้างขนาดใหญ่รอบดวงดาวที่อาจบ่งชี้ถึงการมีอยู่ของอารยธรรมที่ก้าวหน้าโครงการเซติหรือการค้นหาสัญญาณของสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดนอกโลกใช้กล้องโทรทัศน์วิทยุขนาดใหญ่ในการสแกนท้องฟ้าเพื่อหาสัญญาณที่อาจส่งมาจากอารยธรรมอื่นๆในขณะที่โครงการ Break to Listen ใช้กล้องโทรทัศน์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกสำรวจดาวฤกษ์นับล้านดวง 4. ความเป็นไปได้ของชีวิตบนดาวเคราะห์น้ำแข็งและดวงจันทร์แม้ว่าเราจะมองหาดาวเคราะห์ที่มีลักษณะและบรรยากาศคล้ายโลกแต่การค้นพบล่าสุดชี้ให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตอาจเกิดขึ้นได้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างออกไปอย่างบนดวงจันทร์น้ำแข็งของดาวเคราะห์ก๊าซยักษ์ตัวอย่างเช่นเอ็นเซลาดัสดวงจันทร์ของดาวเสาร์ซึ่งมีมหาสมุทรใต้พื้นผิวน้ำแข็งและมีปล่องน้ำร้อนไฮโดรเทอร์มอลที่ปล่อยสารเคมีที่จำเป็นต่อการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตอีกตัวอย่างที่น่าสนใจคือไททันดวงจันทร์ของดาวเสาร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าดาวพุธและมีทะเลสาบมีเทนบนพื้นผิวนาซาหรือองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐมีแผนที่จะส่งยานสำรวจไปยังไททันในปี2026เพื่อค้นหาร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในหุบเขาและหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์ดวงนี้
นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของชีวิตในรูปแบบที่แตกต่างออกไปเช่นสิ่งมีชีวิตที่อาจอาศัยอยู่ในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ก๊าซยักษ์หรือแม้แต่ในหมอกของดาวฤกษ์ขนาดเล็กที่เรียกว่าดาวแคระน้ำตาลซึ่งมีอุณหภูมิที่เย็นพอที่จะมีน้ำในสถานะของเหลวและมีองค์ประกอบทางเคมีที่จำเป็นต่อการถือกำเนิดของชีวิตขึ้นมา 5. การค้นพบและการสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกแม้ว่าเราจะมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าแต่การค้นพบและการสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกยังคงเป็นความท้าทายอันยิ่งใหญ่ระยะทางอันไกลโพ้นระหว่างดวงดาวทำให้การส่งและรับสัญญาณใช้เวลานานมากแม้แต่ดาวที่อยู่ใกล้ที่สุดการสื่อสารไปกลับก็อาจใช้เวลาหลายปีนอกจากนี้ยังมีคำถามว่าเราจะสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตที่อาจมีภาษาและวิธีคิดที่แตกต่างจากเราได้อย่างสิ้นเชิงได้อย่างไรนักวิทยาศาสตร์บางคนเสนอว่าเราอาจต้องใช้ภาษาสากลเช่นคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์ในการติดต่อกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกอีกความท้าทายหนึ่งคือการระบุว่าสัญญาณที่เราตรวจพบนั้นมาจากสิ่งมีชีวิตจริงๆหรือเป็นเพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติตัวอย่างเช่นการตรวจพบก๊าซฟอสฟีนในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์ซึ่งสำหรับบนโลกก๊าซนี้ผลิตขึ้นมาโดยจุลินทรีย์แต่สำหรับดาวศุกร์ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเกิดจากจุลินทรีย์ซึ่งเป็นหลักฐานบ่งบอกถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตได้หรือไม่ 6. จะเกิดอะไรขึ้นหากเราค้นพบสิ่งมีชีวิตนอกโลกหากมีการค้นพบสิ่งมีชีวิตนอกโลกแม้เป็นเพียงแค่จุลินทรีย์เซลล์เดียวก็จะนับได้ว่าเป็นปรากฏการณ์สำคัญที่สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ต่อมนุษยชาติเพราะจะทำให้เราได้รู้ว่าเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังในจักรวาลและอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางความคิดปรัชญาและศาสนานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการค้นพบแม้เพียงแบคทีเรียเซลล์เดียวบนดาวอังคารหรือดาวเคราะห์อื่นในระบบสุริยะจะบ่งชี้ว่ากระบวนการวิวัฒนาการทางเคมีและชีวภาพกำลังเกิดขึ้นทั่วจักรวาลหากเราพบอารยธรรมที่ก้าวหน้ากว่าเราอาจได้รับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆที่อาจช่วยแก้ปัญหาสำคัญของมนุษยชาติได้แต่ในขณะเดียวกันก็อาจนำมาซึ่งความกังวลและความหวาดกลัวต่อสิ่งที่ไม่รู้จักการค้นพบอารยธรรมที่ก้าวหน้ากว่าอาจทำให้เราต้องทบทวนจุดยืนของเราในจักรวาลและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมครั้งใหญ่นอกจากนี้การค้นพบสิ่งมีชีวิตนอกโลกอาจส่งผลกระทบต่อวิธีที่เรามองโลกของเราเองทำให้เราตระหนักถึงความเปราะบางและความสำคัญของโลกอันอาจนำไปสู่ความพยายามในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 7. เทคโนโลยีใหม่ๆสำหรับค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกแม้ว่าเราอาจจะยังไม่เคยพบหลักฐานที่ชัดเจนของสิ่งมีชีวิตนอกโลกแต่การค้นหาก็ยังดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งนักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อขยายขอบเขตการค้นหาเช่นการใช้เลเซอร์ในการส่งสัญญาณหรือการใช้อนุภาคนิวตริโนในการสื่อสารระหว่างดวงดาวในอนาคตกล้องโทรทัศน์อวกาศรุ่นใหม่เช่นกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บจะช่วยให้เราสามารถศึกษาชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะได้ละเอียดยิ่งขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่การค้นพบร่องรอยของชีวิตหรือสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตหรือการมองหาร่องรอยของอารยธรรมที่ก้าวหน้าโดยใช้แนวคิดที่เรียกว่ามาตรวัดคาร์ดาชอฟซึ่งแบ่งระดับอารยธรรมตามความสามารถในการใช้พลังงานนักวิทยาศาสตร์กำลังมองหาสิ่งที่เรียกว่าเมกะสตรัคเจอร์เช่นไดสันสเฟียร์ซึ่งเป็นโครงสร้างขนาดมหึมาที่ล้อมรอบดวงอาทิตย์เพื่อดูดซับพลังงานทั้งหมดไม่ว่าผลของการค้นหาจะเป็นอย่างไรการเดินทางนี้จะยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้เราก้าวต่อไปสู่ดวงดาวและความเป็นไปได้อันไร้ขอบเขตเพราะในที่สุดแล้วการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกก็คือการค้นหาตัวตนของเราในจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้นั่นเอง